สวัสดีครับผม TMDJ นะครับหรือว่าทองเหม็นวันนี้ผมมีสินค้าจะมาแกะนะครับอันนี้ซื้อกล้วยมานะครับในราคาที่แพงที่สุดในชีวิตที่ซื้อมานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันจากร้านนี้เลยนะครับพอดีผมแกะชื่อออกลุ้นนะครับ 9,000 ถ้าผมจำไม่ผิดก็ 9,700 บาทนะครับเป็นกล้วยที่แบบแพงมากเป็นกล้วยเนื้อเยื่อนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าเราอ่ะก็รับความเสี่ยงเองอยู่แล้วนะครับผ่านไปแล้ว 1% แบตเตอรี่คือถ้าผมต่อหรือว่าอนุบาลเสียจะไม่มีการเคลมให้นะครับจะไม่มีการเคลมใดๆซึ่งก็คือถ้ามันตายผมก็ตายอันนี้บอกแม่ไปว่าเออราคานิดเดียวนะอย่างแรกมาเป็นกันรานะครับว้าวนี่กันรานะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะผมก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ผมซื้อมารอด้วยก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีขายนะครับเดี๋ยวมาขายด้วยจะแบ่งขายแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับอุปกรณ์อนุบาลเนี่ยก็จะมีราคาย่านนิดแต่คิดตังอะไรเงี้ยก็เหลือ9นาทีเนาะค่อยๆพังมาแล้วครับแล้วก็ตัวนี้ก่อนโอ้อันนี้เป็นตัวแถมนะครับยังไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรว้าวอ๋อบุญแตกนะครับแล้วก็ร้อนด้วยเดี๋ยวขอเอาเจลโอ้เละครับคืออย่างที่บอกนะครับว่าการส่งของสมัยนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับฉะนั้นเราจะต้องส่งของเป็นฉะนั้นเราจะต้องส่งของเป็นนั่นเป็นนะอันนี้คือตัวอย่างเจลนะครับซึ่งเรามามันร้อนมากนะคือแค่สัมผัสดูก็คือร้อนผมจะมาพักที่เจลนี้ก่อนและต่อไปนี้คือทารามนี่นี่คือต้นกล้วยราคา 9,000 ครับผม 9,700 บาทเล็กมากแต่ว่าโอเคถือว่ารอดนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูว่าความยาวน้องเขาอะเท่าไหร่เนาะพอดีผมถ่าย2กล้องนะครับท่านของแถมมาด้วยเจ้านี้นะครับส่งนะครับเอาละประมาณ 7-9 เซนแล้วนะครับแต่ว่าไม่ตรงโอเคที่มาถึงแล้วทำไงต่อตื่นเต้นนะครับก็ขออนุญาตถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนนะครับเนี่ยก่อนอื่นถ่ายสตูดิโอก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายสปอนเซอร์กันนะครับโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูนะการโคลนไม้อนุบาลผมขออนุญาตถ่ายสตูดิโอผมก่อนนะสตูดิโอผมเริ่มจาก2กล้องนี้เดี๋ยวผมจะอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับซ้อนคลิปนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวพาดูต้นกล้วยนะครับกล้วยราคา70,000 นั่นแหละครับเหลืออีก300จะถึง 10,000 นี่ครับผมเป็นฟลอไรเตอร์นี่กล้องนี้บ้างนี่นะครับแล้วก็กล้องที่3ครับใส่3กล้องซะเลย9,700 บาทนะฮะก็น้องเขาส่งจริงนะครับอันนี้คือซื้อแพงแต่ส่งเลยก็ดีกว่าซื้อถูกแล้วไม่ส่งนะครับเดี๋ยวให้ดูเครดิตน้องเขานิดหนึ่งชื่อร้านใช่ไหมไว้ร่วมอันนี้จะมาเลี้ยงอันนี้มันคืออะไรแต่ก็สวยนะนี่ร้านนี้เลยครับต่อไปก็จะมีแล็บต่างดาวด้วยนะคือซึ่งแล็บผมเองนะครับก็ใช้ชื่อว่าสวนต่างดาวชมเชยต่อก็ถือว่าซีนมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมจะทำไงกับมันต่อนี่ชมใกล้ๆนะครับได้แล้วด่างตั้งแต่เล็กเลยนะ
นี่คือด่างฟลอริดานะครับกระปุกนี้ขอย้ำอีกรอบ1มิลลิลิตร300ครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะปฏิบัติการลงปลูกอนุบาล นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปขอชาร์จแบตที่กล้องก่อนนะครับแล้วก็จะทำให้ดูเป็นขั้นตอนไปจะรอดหรืออะไรก็โปรดติดตามชมนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดดูกล้องครับอันนี้คือ1รอบแล้วก็นี่บ้าง1รอบเห็นไหมนี่คือเฟซผมนะครับชื่อว่า TMDJ ซ้อน3เลยสร้างเครดิตนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะรอดไม่รอดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดี TM เข้าสู่วงการแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ